สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2567ถอดหัวโขนแต่ยังทรงคุณค่าสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาในอนาคตค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2567โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการร่วมในพิธีที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการค่ะในโอกาสนี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตไปยังผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะเกษียณอายุราชการขอบคุณที่อุทิศเวลาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการนับเป็นเกียรติประวัติที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังได้สืบทอดอุดมการณ์และสานต่องานด้านการศึกษาของชาติให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบไปการรับราชการก็เหมือนการสวมหัวโขนที่ต้องมีการเปลี่ยนบทบาทการทำงานตลอดหลังจากในปีนี้แล้วผู้เกษียณอายุราชการอาจจะต้องถอดหัวโขนแต่เชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถมีโอกาสทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติทั้งบทบาทที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในมิติด้านส่งเสริมการศึกษาของเราในอนาคตนายอัธพลสังควาสีเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่าในเดือนกันยายนของทุกปีเป็นห้วงเวลาที่เหล่าข้าราชการครบวาระเกษียณอายุราชการซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่ามีความสำคัญในการพัฒนางานด้านการศึกษามาโดยตลอดนอกจากเป็นการให้เกียรติกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานแล้วยังเป็นไปตามปรัชญาด้านวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความเป็นพี่เป็นน้องมีความผูกพันทางผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอมาในนามผู้เกษียณอายุราชการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณทุกฝ่ายที่จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพวกเราเหล่าข้าราชการในสังกัดที่มีความผูกพันกับกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอดยิ่งใกล้วันเกษียณยิ่งรู้สึกรักห่วงใยและผูกพันถึงแม้จะครบ60ปีบริบูรณ์แล้วพวกเราก็ยังอยากจับมือไว้และไปด้วยกันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและขอยึดนำวาระแห่งการเกษียณอายุราชการนี้เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ได้วางแผนไว้ใช้ชีวิตต่อไปจากนี้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขตลอดไปผมขอส่งความปรารถนาดีและขอแสดงมุทิตาจิตไปยังท่านผู้บริหารท่านในการบุคลากรตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในองค์กรที่อยู่ในกำกับของส่วนที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเกษียณราชการทุกท่านผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันคิดเวลาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจฟันฝ่าอุปสรรคงานนับประการเพื่อส่งเสริมได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาจนถึงวาระเกษียณราชการนับเป็นเกียรติประวัติที่สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังที่จะได้สืบทอดอุดมการณ์และสานต่องานด้านการศึกษาของชาติให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบไป